พี่เฮนชมใครบ่อยสุดน่าจะเป็นอาอายพี่เฮนน่าจะชมอาอายบ่อยสุดเพราะว่าพี่เฮนดูแบบว่าถ้าเป็นอาอายจะแบบค่อนข้างเป็นน้องเล็กกันเนาะก็จะแบบเฮ้ยใจดีนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่ากับพันน่ะหรอไม่เคยเห็นพันเป็นน้องหนึ่งคนเลยก็หนูไม่ใจดีกับพี่เขาหรือเปล่าทุกคนพันใจดีกับทุกคนพันใจดีกับคนในวงนะคะแล้วพันก็จะดีกับพี่แฮนน่ามากๆเลยแต่พี่แฮนน่าชอบทำร้ายพันชอบกลั่นแกล้งพันคือผู้ถูกกระทำโดยพี่แฮนน่าเฮ้ยแรงอ่ะแฮนควรเอาพันไปนอนอยู่กับพี่แฮนอ่ะไม่นอนหรอกไม่คิดเลยนะว่าแบบพันกับพี่แฮนจะกลายมาเป็นแบบคู่กัดกันใช่เพราะว่าในรายการอ่ะพันกับพี่แฮนคือคนที่ไม่ได้อ๋อเจอในไอ้นี่ฤดูร้อนแต่ว่าพอแบบมาทำแบบโชว์ย่อยๆยังไม่ได้เจอพี่แฮนน่าเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่แฮนน่าด้วยแต่ว่าพอออกมาแล้วก็เริ่มมาสนิทกันอ่ะหนอสนิทไหมไม่รู้เหมือนกันมีบ้านเสร็จแฮนก็ตีกับบ้านเสร็จแฟนศิลปินเป็นไงแฟนเขาก็เป็นอย่างนั้นค่ะ